ดร.อิสราพรครับหัวหน้าพรรคไทยพักดีและนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีร่วมแถลงกันนะครับเรียกร้องให้ทางอัยการส่งฟ้องคดีของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยระบุว่าให้กองทัพบกและอัยการสูงสุดเนี่ยในฐานะโจทก์เร่งรัดในการดำเนินคดีหมิ่นประมาทและคดีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กับนายทักษิณและยังมีการขอคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษอันจะทำให้เกิดการระคายเคืองเบื้องพยุคลบาทซึ่งนายทักษิณเนี่ยมีคดีความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด9คดีครับศาลยกฟ้องไปแล้ว4คดีครับและยังมีคดีที่ศาลพิพากษาแล้วอีก4คดีโทษจำคุกรวม12ปีแต่บางคดีเนี่ยโทษจำคุกหมดอายุความไปบางคดีเนี่ยก็ถือว่าจำคุกซ้อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือโทษจำคุกอยู่แค่8ปี